มีเจ้าตุ้มมันเต็มตอนนี้เราอยู่ที่บาร์นะคะวันนี้มากินเลี้ยงอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้มากินเลี้ยงกับทางครอบครัวนะคะเพราะว่ากินกับเพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยพาครอบครัวเนี่ยมาเลี้ยงค่ะมากินข้าวที่ร้านอาหารนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่บาร์ค่ะมากินของเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะกินข้าวค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเริ่มกินข้าวกันตอนบ่ายสามโมงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แบบว่าดื่มกินคุยกันแล้วก็หาอาหารรองท้องนิดหน่อยเนี่ยค่ะแบบนี้เนี่ยเขาให้รถมานะคะแต่ว่ารถกินไม่เป็นไงเนี่ยมันแข็งอะค่ะรถก็เลยไม่ชอบกินนะกินแล้วแบบว่ามันท้องมันอืดอะค่ะรถก็เลยไม่ชอบกินนะก็ให้มิสเตอร์เขากินค่ะของโปรดเขาสั่งน้ำเปล่ามากินค่ะคอแห้งร้อนมากมันไม่เชิงว่าร้อนนะแต่ว่าช่วงเนี้ยประมาณสักเที่ยงบ่ายเนี่ยร้อนอากาศหนาวก็จริงนะแต่ว่ามันร้อนแล้วก็ช่วงสักประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยอุ้ยหนาวก็เลยต้องแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็ถือเสื้ออย่างเงี้ยไว้ค่ะนะจริงเขามีมิ้นท์โชว์ให้นะคะแต่ว่าอิ่มแล้วเรากินข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูนะคะมิสเตอร์แล้วก็ครอบครัวค่ะนะมีบาร์ทั่วไปนะคะที่นี่เนี่ยค่ะเวลาเราสั่งอะไรกินใช่ไหมคะสั่งอะไรดื่มมาเงี้ยเขาก็จะให้เป็นอาหารรองท้องมาให้กินก่อนกินข้าวนะคะประมาณนี้นะอุ้ยเบียร์เห็นไหมคะคนที่นี่กินเบียร์กันเป็นหลักเลยนะแล้วก็นั่นค่ะจานนั้นเขาจะวางให้มีตลอดเลยนะคะเป็นพวกปินโชค่ะเขาเรียกปินโชจะมีให้ตลอดเราก็หยิบกินได้หมดเลยจะเป็นพวกชีสพวกแฮมอะไรพวกนั้นมากกว่าไส้กรอกนะคะที่บาร์นะคะถ้าเราจะพูดถึงบาร์ของที่นี่นะให้นึกถึงว่าเป็นบาร์ที่คนเขามาดื่มกินกันคุยกันนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่นี่บาร์เนี่ยหมายถึงมาคุยกันมาดื่มกันนะไม่ใช่แบบบาร์แบบบ้านเรานะคะเหมือนแถวพัทยาอะไรไม่เหมือนกันนะคะนี่ครอบครัวรถค่ะมากินข้าวกันก็รอเวลาค่ะก็เหลือน้องชายค่ะน้องชายยังไม่มาน้องชายแฟนมาถึงร้านอาหารแล้วค่ะก็ตอนนี้นั่งรอน้องชายของมิสเตอร์ค่ะยังไม่มากันเลยค่ะนะเขามีลูกค่ะเขาก็เลยมาช้ากันนิดนึงเนาะก็เมนูลงในร้านบ่าย30นาทีแล้วค่ะรถสั่งเด็กๆขายลอตเตอรี่ค่ะเดี๋ยวเราได้ดูเด็กขายลอตเตอรี่เนี่ยเห็นไหมลอตเตอรี่แบบว่าเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยไปเที่ยวรถเคยซื้อนะแต่รถไม่เคยได้สักทีโรโคทวีจบแล้วกูเราสั่งมาร์ตินี่นะคะสีแดงแต่ว่าเขาเอาสีขาวให้พ่อมิเซอร์เขาก็เลยเอาไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเอาไปกินเลยแล้วเลยสั่งใหม่โอ้ยแก้วแก้วของมิสเตอร์แก้วเล็กอันนี้แก้วเล็กนะแบบว่ากินแบบว่าแก้กระหายอะไรงั้นอ่ะพ่อเขาบ่นบ่นว่าทำไมน้องชายเขาช้าอะไรเงี้ยค่ะ
Mira, mija, ahora está la. El 22 de diciembre. O sea, el día de la lotería es. ¿Qué hora me está dando para la lotería? ¿Tú la telina, ¿eh? Van de fotografía. Ah. Una sesión de fotos. Sí, para la compa esa. Van a hacer fotos. Ahorita, sí. A toda la familia. Ah, me han dicho que es un lotería de tío, que no lo he hecho, pero es un lotería de tío. ถ้าถูกเนี่ยให้ไปถ่ายรูปอะค่ะเป็นครอบครัวอะไรนี่นะถ่ายรูปแบบเขาเรียกอะไรอะหนึ่งไม่ออกอะถ่ายรูปแบบครอบครัวบ้านเราเนาะเนี่ยวีโออยู่นะถ้าถูกอะเพราะว่าแค่2เหรียญ2ยูโรเองค่ะก็80บาทเองอะEl maquita está. Ya, hoy que lo vi, dije, no sé qué le haga falta. Está encima del banco de trabajo en una bolsa de plástico. La caja está arriba en la habitación de la cama de abuela, creo. Roja. El, no, pero la caja está en las rocas. ¿Cómo le está, eh? Tonquina. O que lo voy con la cana, ja. Clip me, es valiente. Dirás tú, qué tontería. Es el dicho sumado.